แม้ว่ามีการผ่อนคลายกับกิจการบางประเภทรวมถึงกีฬาบางชนิดนะครับที่ได้รับการผ่อนปรนแต่ก็ยังมีอีกหลายกิจการที่ยังต้องล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะสนามมวยนะครับซึ่งเคยเป็นต้นต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับนอกจากสนามมวยแล้วครับยังรวมถึงค่ายมวยโรงเรียนสอนชกมวยทั้งหมดได้รับผลกระทบครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการผ่อนปรนอย่างไรเมื่อไหร่บ้างนะฮะไปฟังเสียงสะท้อนนี้กับคุณคณิษฐา อมรเมธวรินทร์ครับเสียงกระสอบทรายโยกตามจังหวะลงนวมฝึกซ้อมเบาๆของอดีตนักมวยชื่อดังที่ผันตัวมาเปิดโรงเรียนสอนชกมวยจนสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากว่า10 ปีแต่สถานการณ์โควิด -19 ทำให้ต้องหยุดสอนทุกคอร์สปิดโรงเรียนมายาวนานกว่า1 เดือนแล้วและยังต้องปิดต่อเนื่องเมื่อมีประกาศขยายพรกฉุกเฉินออกไปอีก1 เดือนแม้มีการผ่อนปรนให้กิจการ 6 ประเภทรวมทั้งกีฬาบางชนิดกลับมาเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงโรงเรียนสอนชกมวยทำให้ต้องหยุดสอนต่อไปไม่มีกำหนดยอมรับว่าเข้าใจสถานการณ์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารายได้ที่เคยมีหายไปสิ้นเชิงผมว่าเหมือนกับเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยความรู้สึกผมนะเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้มันแย่มากทุกคนนะเพราะว่าทุกวงการทุกสถานการณ์มันต้องรอจนจบใจจริงผมก็อยากให้จบผมไม่อยากให้มาบกพร่องตอนนี้ถึงเวลาถ้าจบแล้วมันทุกฝ่ายมันจะดีไปหมดครับตรงนี้ลูกน้องผมครูมวยผมไม่เยอะมากผมดูแลได้ครับไม่เยอะแต่ว่าปกติแล้วมันก็ต้องเยอะมันต้องมีคงค่าช่วงค่าเช่าค่าอย่างอื่นเยอะเขาก็รูปมาหนุนให้ได้มันก็อยู่พอช่วยได้ครับผมลานกว้างที่เคยเต็มไปด้วยนักเรียนที่มีตั้งแต่เด็กอายุ6 ขวบไปจนถึงคนทำงานอายุเกิน50 ปีวันนี้ว่างเปล่าลานโล่งไม่มีคนซ้อมไม่มีเสียงชกเป้าชกกระสอบทรายมีเพียงแม่บ้านที่เข้ามาทำความสะอาดและตัวครูที่มาดูแลความเรียบร้อยดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอุปกรณ์สำคัญในการชกมวยก็คือนวมนี่แหละค่ะซึ่งปกตินะคะตอนที่ยิมเปิดเนี่ยนวมใช้ครั้งหนึ่งก็จะมีการทำความสะอาดทันทีค่ะแต่ว่าหลังจากที่ต้องปิดไปนานนับเดือนนะคะตอนนี้ก็จะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดสัปดาห์ละ 2 ครั้งค่ะนอกจากเป็นกีฬาเป็นการออกกำลังกายหนึ่งในผู้ชื่นชอบการชกมวยมากว่า10 ปีบอกว่ายังเป็นการช่วยลดความเครียดจากงานประจำที่ทำยอมรับว่าการซ้อมชกคนเดียวที่บ้านไม่เหมือนกับมาลงนวมซ้อมที่ยิมอยากให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายและอยากให้โรงเรียนสอนชกมวยกลับมาเปิดได้อีกครั้งก็อึดอัดฮะแล้วก็น้ำหนักตัวก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพราะว่าการออกกำลังกายมวยเนี่ยมันใช้แรงเยอะพอเราเคยใช้แรงเยอะการออกเหนื่อยเยอะเนี่ยพอหยุดไปหรือไปออกกำลังกายอย่างอื่นเนี่ยมันทดแทนกันยากอย่างงานที่ผมทำเนี่ยผมอยู่กับตัวเองทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยการต่อยมวยคือการมาระบายได้มาต่อยได้มาตะโกนได้มาเจอรุ่นน้องเนี่ยมันก็สนุกดีเป็นการผ่อนคลายด้วยสบค.ระบุว่ากิจการประเภทที่มีคนมารวมตัวกันมากๆยังคงเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงรวมไปถึงสนามมวยและสถานบันเทิงที่เคยเป็นต้นต่อการแพร่ระบาดจึงยังไม่สามารถให้เปิดกิจการได้เร็วๆนี้ส่งผลค่ายมวยหลายแห่งอย่างเงียบเหงาไม่มีฝึกซ้อมเพราะไม่มีโปรแกรมขึ้นชกนักมวยในค่ายส่วนใหญ่กลับบ้านต่างจังหวัดไปหมดแล้วและยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาซ้อมเพื่อขึ้นสู่สังเวียนได้อีกครั้งเมื่อใดคณิษฐา อมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน